ที่เพื่อนๆได้รู้จักกระเป๋ากล้องบิงแฮมโทมัสบิสเคทที่ลุงหนอรีวิวไปวิฟคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็คือเขาเป็นกระเป๋าออกแบบมาใส่กับโน้ตบุ๊กนะอันนั้นไปไล่ดูกันได้คลิปนี้เขามาอีกแล้วคือเดี๋ยวจะบอกว่าบิงแฮมคือกระเป๋ากล้องอย่างเดียวสุดท้ายแล้วเขาก็ทำออกมานะครับอยู่ในมือลุงหนอแล้วนี่ก็คือบิลลิงแฮมวีคเอนเดอร์นะครับวีคเอนวีคเอนคือหนึ่งอาทิตย์นะฮะเขาเป็นกระเป๋าเดินทางว่างั้นเถอะคือรูปแบบเนี่ยแม่ดูเทียบกับตัวลุงหนอเห็นไหมกำลังสวยเลยเพื่อนๆที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสักหนึ่งอาทิตย์ไปสัก10วันเนี่ยฮะใส่เสื้อผ้าเข้าไปนี้ได้เลยนะครับวัสดุของกระเป๋านี่ก็คือเป็นผ้าไฟเบอร์ไนท์เลยนะคือเอาง่ายๆว่าบิลลิงแฮมบอกคุณไปลุยฟ้าลุยฝนการป้องกันน้ำคุณไม่ต้องกลัวเลยนะฮะตัวนี้หล่อสีในมือลุงหนอตอนนี้เป็นสีดำๆนะครับซึ่งลุงก็แอบมาทำตลาดได้พักนึงแล้วนะตรงนี้สีดำเป็นสีที่ขายประจำคือดำเขาดูดๆง่ายๆสบายๆนะครับในชุดเขาก็เหมือนเดิมมีมาให้เห็นกันเนาะป้ายชื่อนี่ครับมีอยู่ในชุดเรียบร้อยนะสายของเขาก็มาพร้อมที่รองบ่าด้วยนี่นะโชลเดอร์แพดครบแล้วก็ถอดได้ดูครับเดี๋ยวนี้บิลลิงแฮมเขานะเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วว่าสายสไตล์กล้องแบบนี้กระเป๋ากล้องแบบนี้กระเป๋าเดินทางแบบนี้สามารถถอดสายได้ถ้าลำคาญนี่นะสวยไหมหนักดีนะใหญ่ไหมหรอไปสักอาทิตย์หนึ่งรู้ว่าทำได้ไซส์ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะด้านนอกนี่นะครับด้านล่างดูกันมีนิดหน่อยครับมีคล้ายๆเป็นหนังกันกระแทกกันอะไรข้างล่างนิดนึงนะเนี้ยเหมือนเดิมบิลลิงแฮมนะครับเดี๋ยวดูด้านในกันสิเขาเป็นซิปบนนะครับนี่เดี๋ยวนะลุงหนอสลับหน่อยนี่ครับนี่ด้านในเขาอย่างนี้เลยโล่งๆเลยครับไม่มีอะไรนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นสไตล์ใส่เสื้อผ้าไปท่องเที่ยวไปทำงานนะก็จะมีนิดนึงนะฮะมีช่องนิดนึงนี่นะครับไว้ใส่จิปาถะอะไรก็ว่าไปเป็นลักษณะตะข่ายด้วยนะด้านล่างก็เป็นกันกระแทกหนาพอสมควรนี่มาแล้วนะมาแล้วนี่แหละครับบิลลิงแฮมวีคเอนเดอร์นะครับเจ๋งลุงบอกเลยราคาก็แอบกระซิบนิดนึงคือด้วยความที่เป็นบิลลิงแฮมนะฮะราคาเขาก็เหมือนเดิมแหละ อาจจะดูแรงหน่อยแต่ลุงว่าก็ของควอลิตี้นะถือว่าโอเคเลยดีนะสวยเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไหนทำแล้วถือข้างตัวสะพายให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะมีคำถามว่าลุงหนอครับถือสะพายให้ดูหน่อยดูนะฮะเทียบกับตัวลุงหนอนะลุงหนอสูง180เหมือนเดิมนี่ทำมัดทำแมงดีครับดีเลยนะถือว่าดีเลยนะนี่วีคเอนเดอร์นะหล่อไหมเอาละครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งในกลุ่มสาวกของบิลลิงแฮมที่เขาบอกว่าบางครั้งไปเจอกลุ่มลูกค้าที่เขาชื่นชอบยี่ห้อนี้มาหลายสิบปีแล้วเนี่ยเขาเก็บเป็นคอลเลกชันเลยนะคือมีรุ่นไหนมาเขาเก็บเป็นคอลเลกชันเลยใช้ไม่ใช้หรือว่าเหมือนกับเป็นงานดีเลกได้คือเก็บปุ๊บบางทีเขาบอกว่าเขาชอบเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจอะไรก็ว่าไปแต่ลุงบอกเลยถ้ารับใบนี้ไปนะลุยอย่างเดียวถือได้หล่อแบบไม่อายใครนะขอบคุณนะครับ